สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่เรื่องสยอง12ค่ำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวความสยองมีชื่อเรื่องว่าหุ่นเจ้าสาวครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น1ซับ1ไลค์จากนั้นก็ไปติดตามรับฟังกันเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่ากันมานะครับเป็นเรื่องหลอนหอพักที่ชั้น8ของย่านรังสิตครับโดยที่เขาเล่าว่าดิฉันน่าจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันผิดปกติมากแต่ที่น่าแปลกคือตอนแรกดิฉันนั้นไม่ได้สะกิดใจเลยแม้แต่น้อยวันนั้นเป็นวันแรกที่ดิฉันได้เข้าไปอยู่ที่หอพักคือว่าดิฉันได้ทำงานอยู่แถวรังสิตแน่ละเมื่อบ้านอยู่ไกลก็จำเป็นต้องหาหอพักมีคนแนะนำหอพักที่นี่ให้กับดิฉันดิฉันก็เลยไปติดต่อด้วยตนเองทางเจ้าหน้าที่ของหอพักบอกว่ามีห้องเหลืออยู่เพียงแค่ห้องเดียวคือห้องหมายเลข814อยู่ที่ชั้น8มีตู้มีเตียงครบเรียบร้อยถือกระเป๋าใบเดียวก็เดินเข้าอยู่ได้เลยรุ่งขึ้นดิฉันให้พี่ชายขับรถมาส่งเพราะต้องขนหมอนเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้าผ้าห่มรวมทั้งของใช้ในห้องน้ำมาด้วยตอนนั้นเป็นเวลาเช้าตู่ยังไม่8โมงเช้าเลยค่ะพี่ชายของดิฉันก็ต้องรีบไปทำงานของแค่นี้ดิฉันสามารถขนขึ้นห้องคนเดียวก็ได้เรื่องกุญแจนั่นหรือเรียบร้อยตั้งแต่เซ็นสัญญาวันเช่าห้องไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆแสงแดดอ่อนๆดิฉันไม่เคยเจอผู้คนเลยมันเงียบสงบดีจังอ้อเจอแต่ยามหน้าประตูที่อยู่กระจกชั้นล่างของหน้าอาคารเพียงคนเดียวเขายิ้มให้ดิฉันฉันใช้กุญแจคีย์การ์ดรูดเปิดประตูจากนั้นก็เดินขึ้นตรงไปที่ลิฟต์แม้ลิฟต์นิดเดียวเองขึ้นได้ครั้งละไม่เกิน4คนเท่านั้นดิฉันไม่ชอบที่แคบๆซะด้วยแต่ไม่เป็นไรลิฟต์พุ่งขึ้นไปเร็วใช้ได้เลยแหละปลุ๊ดเดียวถึงชั้น8เลยประตูลิฟต์เปิดแล้วดิฉันก็ต้องสะดุ้งตรงข้ามประตูลิฟต์จัดเป็นเก้าอี้นั่งพักมีกระจกผนังมีต้นไม้ประดับอยู่ในกระถางอย่างเรียบร้อยและสิ่งที่ทำให้ฉันต้องสะดุ้งก็คือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนแข็งทื่อเธอสวมชุดไทยคล้ายเจ้าสาวทำผมสวยงามยืนตรงมองมาตรงหน้าเมื่อเพ่งดูอย่างจริงๆจังๆอ๋อมันหุ่นขี้ผึ้งนี่นาดิฉันถอนหายใจแล้วนึกขันหอแห่งนี้มีลูกเล่นแปลกๆเขามีกระทั่งหุ่นขี้ผึ้งมาต้อนรับอยู่ที่หน้าลิฟต์ด้วยลงทุนหน้าดูไม่เคยมีเห็นที่ไหนทำแบบนี้มาก่อนพอรู้ว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งก็เดินเข้าไปพินิจดูเอจะว่าไปมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเขาปั้นจนดูเหมือนคนมากๆคงนึกคิดออกคุณคงนึกออกนะคะผิวพรรณผมและดวงตาดูยังไงก็เหมือนคนไม่ผิดเหมือนจนหน้าขนลุกจริงๆเอาละดิฉันถือถุงหมอนผ้าห่มและกระเป๋าเสื้อผ้าตรงไปที่ห้อง814แล้วใช้กุญแจดอกเล็กๆไขเข้าไปห้องสวยใช้ได้พอเหมาะพอเจาะกับการอยู่คนเดียวมีระเบียงซะด้วยสิวิวก็สวยดีดิฉันชอบอยู่ห้องของตึกนี้มากๆมันอยู่ที่สูงและชอบดูวิวนี่แหละค่ะหลังจากที่พักผ่อนและเก็บของเข้าห้องดิฉันก็เริ่มไปทำงานตอนกดลิฟต์และรออยู่ที่นั่นซึ่งยังเห็นหุ่นขี้ผึ้งสาวสวยคนนั้นอยู่เลยนึกเล่นๆว่าถ้าหล่อนกระดิกได้หรือยักคิ้วให้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะเพ่นไปทางไหนเหมือนกันเย็นกลับมาอ้าวหุ่นขี้ผึ้งแสนสวยหายไปแล้วคิดดูอีกทีนึงขอคงย้ายไปไว้ที่อื่นหรือไม่ก็เอาไปวางไว้ที่หน้าลิฟต์ชั่วคราวแต่แหมไม่มีเหตุผลเลยเอามาวางไว้ตรงนี้ทำไมมันมาจากไหนใครเป็นเจ้าของช่างเถอะอย่าคิดมากปวดหัวเล่นเปล่าๆ 3-4 วันถัดไปดิฉันได้คุยกับเจ้าของที่ของหอที่ชื่ออ้อยก็เลยถามถึงหุ่นขี้ผึ้งตัวนั้นคุณอ้อยทำท่าตกใจวูบหนึ่งแล้วก็รีบกบเกลื่อนแต่ดิฉันสังเกตเห็นท่าทีพิกลนั่นๆตอนนั้นเขากำลังคิดอะไรอยู่และตอนนี้ก็เริ่มสะกิดใจแล้วค่ะเรื่องราวทั้งหมดมาเปิดเผยจากเจ้าของร้านอาหารที่หน้าปากซอยของหอพักแห่งนั้นคุยไปคุยมาดิฉันก็เล่าว่าวันแรกก็มีเรื่องตกใจนิดหน่อย
พอเปิดลิฟต์มาก็เจอหุ่นขี้ผึ้งแต่งชุดเจ้าสาวสวยสะดุดตามากเลยเล่นเอาคุณป้าเจ้าของร้านถึงกับเอามือกุมอกเปิดตาขว้างกันเลยทีเดียวคุณเห็นจริงๆเหรอคุณป้าช่วยนั่นไม่ใช่หุ่นขี้ผึ้งหรอกนะแต่เป็นผีเจ้าสาวจริงๆมายืนทื่อให้ดิฉันเห็นอยู่เต็มหูเต็มตาเป็นการต้อนรับน้องใหม่เลยก็ว่าได้เธอเป็นผู้เช่าห้องหมายเลข814เมื่อหลายเดือนก่อนคุณป้าเจ้าของร้านรู้จักดีเพราะเธอนั้นเป็นลูกค้าประจำมากินอาหารแทบทุกวันเธอมีคนรักที่เธอรักมากเขาเตรียมจะแต่งงานอยู่ด้วยกันขนาดไปซื้อชุดเจ้าสามอวดคุณป้าด้วยเชียวแหละแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ว่าถูกหลอกเสียเงินเสียทองเสียทั้งตัวแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายเข้ากลีบเมฆไปเธออับอายและเสียใจจนกินยานอนหลับและตายไปที่ห้อง814นั่นเองพอดิฉันได้ฟังเช่นนั้นดิฉันรีบโทรให้พี่มารับเดี๋ยวนั้นเลยและบอกกับทางหอว่าถูกผีหลอกเขาใจร้ายมากที่ให้เช่าห้องนี้ผลสุดท้ายก็คืนเงินประกันให้กับดิฉันจะว่าคุ้มก็ไม่คุ้มหรอกค่ะดิฉันเสียขวัญอย่างแรงมากทุกวันนี้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้เลยค่ะพูดแล้วก็ขนลุกไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรื่องราวก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าหุ่นเจ้าสาวหอพักชั้น8ย่านรังสิตนั่นเองครับหากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ